ชีวิตและความคิดสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลกบวช1เดือนโยมขอให้ลาสิกขาภายหลังจากสามเณรเกี่ยวโชคชัยบวชครบ7วันและถึงกำหนดที่จะต้องลาสิกขาไปศึกษาต่อแต่แล้วสามเณรเกี่ยวก็เปลี่ยนเป้าหมายชีวิตอย่างกระทันหันโดยได้บอกต่อโยมบิดามารดาว่าจะขอบวชเป็นสามเณรอยู่ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งซึ่งแม้ท่านทั้งสองจะรู้สึกแปลกใจอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้คัดค้านหรือเหนี่ยวรั้งแต่ประการใดและบวชอยู่ต่อมาจนครบ1เดือนโยมบิดามารดาก็มาบอกให้สึกเนื่องจากเกรงว่าจะไม่ทันเวลาที่ต้องไปเรียนตามกำหนดที่ติดต่อไว้แล้วสามเณรเกี่ยวได้บอกปฏิเสธการสึกต่อโยมบิดามารดาและก็ได้ปฏิเสธการสึกต่อมาอีกหลายต่อหลายครั้งในที่สุดก็ตัดสินใจเลือกเส้นทางพระศาสนาตามรอยบาทพระบรมศาสดาบวชอยู่เรื่อยมาความรู้สึกสุขสงบทำให้ความสนใจที่จะศึกษาทางโลกต่อในระดับที่สูงขึ้นหมดความสำคัญลงอย่างสิ้นเชิงในขณะที่ความสนใจที่จะศึกษาพระธรรมกลับมีพลังเร่งเร้ามากขึ้นจนในที่สุดสามเณรเกี่ยวตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอย่างพุทธบุตรต่อไปอย่างไม่มีกำหนด